Collagen Complex Business Plan นะคะอันนี้เป็นสไลด์เดียวกับที่ฝ้ายใช้สำหรับเปิดฟอนต์ไลน์เพื่อที่จะทำทีมนะคะ Collagen Complex เลยนะคะถามว่าผู้หญิงคนที่ถือซองนั้นคือดิฉันหรือไม่ไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะอะไรคะอาจจะไม่ใช่ในวันนี้แต่ว่าทำไมในอนาคตแน่นอนค่ะต้องเป็นดิฉันแน่อ่ะ Beauty begins from within นะคะความสวยมันต้องเริ่มจากภายในเออแต่คอลลาเจนน่ะมันมีเป็นล้านแบบในโลกถูกป่ะเป็นร้อยแบรนด์ในประเทศไทยถูกป่ะแล้วคำถามคือแล้วคอลลาเจนแบบไหนอ่ะที่มันดีสำหรับผิวคุณจริงๆอ่ะวันนี้เราไม่พูดท่ำทำเพลงเรายืนยันกันด้วยภาพก่อนเขินไหมพูดถ้าเกิดเลื่อนไปนี่คือไม่อยากพูดแล้วนะอ่ะก่อนกินไหวไหมหน้าไม่ไหวจ้าหน้าไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไปบวชชีมาถือศีล8 3เดือนน่ะคุณคิดดูเป็นคนเคร่งทำอะไรแล้วจริงจังถ้าเกิดถือศีล8 3เดือนนั่นหมายความว่าหน้าเราต้องไม่โดนครีมเลยถูกไหม3เดือนน่ะไม่เจอครีมเลยอ่ะหน้าเหี่ยวมากไม่ไหวแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเราจะกลับเข้ามาสู่ในธุรกิจนี้ทุกคนตื่นเต้นอ่ะเห็นหน้าก็เปิดใจแล้วป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจกินนะพูดก่อนนะต้องตั้งใจกินนะพี่ป้าบอกว่ารูปนี้ขอซื้อยกลังใช่จริงซื้อยกลังเพราะว่าอะไรเรากิน True Vivity พร้อมกับคอลลาเจนอ่ะคอลลาเจนเรากิน4ซองต่อวันนะคะปกติถ้าตามข้างกล่องคือ2ซองแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ากินได้4ซองโดยไม่เป็นอันตรายดิฉันก็อัดเต็มเลยจ้ะเริ่มต้นก่อนกินวันที่5กินเสร็จวันที่15หน้าตึงเลยเห็นปะเออไม่ได้แล้วนะโอเคทีนี้ก็อันนี้ประวัตินะคะพูดไปคร่าวๆแล้วเนาะอ่ะให้ดูว่าบวชจริงคือไม่มีผมแล้วนะแล้วก็อ้วนด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ซึ่งเมื่อกี้ True Beauty ดีมากปะดีสุดๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฝ้ายประทับใจมากเนาะเพราะว่าอะไรคะสิ่งที่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะคะทำให้เวลาเราคุยกับโปรสเทคเนาะเราคุยในฐานะของบิสเนสโอเนอร์วันนี้เราจะทำธุรกิจคอลลาเจนสักตัวหนึ่งนั่นหมายความว่ามันต้องดีจริงป้าเราถึงจะกล้าขายอะถูกไหมเราไม่ใช่คนที่แบบมาถึงแล้วก็จะมาโกยเงินแล้วกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์ให้เราได้นะคะก็คืออะไรคะงานวิจัยในระดับโลกนะคะเป็นงานวิจัยทางเทคนิคนะคะเป็นงานวิจัยทางคลินิกนะคะเริ่มต้นนะคะเราทำร่วมกับเป็นบริษัทที่ทำร่วมกับจีนและอะไรคะสหรัฐอเมริกานะคะแค่2ประเทศชั้นนำของโลกก็เป็นไงตื่นเต้นแล้วป่ะซึ่งหัวหน้าการวิจัยนะคะก็คือดร.คลาร์กเฉินนะคะเป็นดร.ปริญญาเอกนะคะด้านแพทย์แผนจีนรวมถึงด้านสมุนไพรจีนนะคะก็ทำงานวิจัยเพื่อให้ได้คอลลาเจนกล่องนี้มาให้พวกเรากินนะคะอ่ะมาดูกันทีนี้คำถามคือมันต้องมีคนคิดอะทำไมเราถึงต้องเสริมคอลลาเจนเออนั่นสิทำไมต้องเสริมคอลลาเจนเหตุผลนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะคะร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนได้ก็จริงแต่คอลลาเจนเนี่ยจะลดลงในช่วงที่เราอายุ25ปีใครเริ่มนับเลข25แล้วถูกไหมแสดงว่าคนกลุ่มนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถไปคุยกับเขาได้นะคะว่าทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นความเครียดโภชนาการกินมาม่าอย่างเดียวเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่มีเวลาก็สามารถทำให้คอลลาเจนบนหน้าลดลงได้ถูกไหมแล้วทำไมคะสิ่งที่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะคะแตกต่างจากคอลลาเจนของเรานะคะเวลาเราคุยสไลด์นี้นะคะฝ้ายอยากให้พวกเราโฟกัสกันที่ตรงกรอบที่เป็นกรอบสีฟ้านะคะคอลลาเจนเนี่ยเราจะย่อยได้โมเลกุลที่เรียกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ถูกไหมคะแต่คอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยมันแยกออกไปเป็นอีกหลายชื่อมากทั้งกรดอะมิโนคอลลาเจนโพลีเปปไทด์คอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์นู่นนี่นั่นถูกไหมคะแต่สิ่งที่ความพิเศษของคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของเรานะคะคือคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของเราจะย่อยแล้วได้โมเลกุลที่เป็นคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์ล้วนๆ
คำว่าคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์ล้วนๆนั่นหมายความว่าไงคะ1คือโมเลกุลเล็กดูดซึมง่ายถูกปะ2คือมีความเฉพาะเจาะจงคำว่าเฉพาะเจาะจงหมายความว่าไงเฉพาะเจาะจงหมายถึงว่าตรงเข้าผิวโดยตรงเลยจ้ากรดอะมิโนตัวอื่นอาจจะไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมหลายที่ถูกไหมคะแต่คอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์นะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เจาะจงเข้าสู่การดูแลผิวโดยตรงเพราะฉะนั้นคอลลาเจนทุกผงทุกเกล็ดที่เรากินน่ะตรงผิวดีป่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะอ่ะนอกจากนี้นะคะคอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะคะยังมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะให้เราดูก่อนอันดับแรกนะคะส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะคือดอกเก๊กฮวยนะคะจากสถาบัน ABRC นะคะซึ่งสถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันที่ได้รับรองนะคะ2ใบรับรองฟาร์มออร์แกนิกรวมทั้งบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของดอกเก๊กฮวยนี้ได้เป็นครั้งแรกของโลกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไงถ้าเราทำการตลาดคอลลาเจนยี่ห้อนี้นะคะแสดงว่าเราทำไมคะกำลังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรรหัสพันธุกรรมดอกเก๊กฮวยอ่ะคิดดูดิรวมถึงนะคะสูตรผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างนะคะของเรามากๆนะคะอันดับแรกนะคะก็คือถ้าเราไปเปิดข้างกล่องของคอลลาเจนตามท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศนะคะไฟเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าคอลลาเจนของยี่ห้อในต่างประเทศนะคะจะมีเปปไทด์อยู่แค่ตัวเดียวนะคะบางที่ไม่บอกด้วยซ้ำว่าเปปไทด์นั้นมาจากอะไรนะคะแต่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของเรานะคะเป็นคอลลาเจนยี่ห้อเดียวนะคะที่ใส่คอลลาเจนเปปไทด์ทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลและคอลลาเจนเปปไทด์จากถั่วเหลืองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องใส่2อันใส่อย่างเดียวไม่ได้หรอหืมแต่แอมเวย์คิดมาแล้วว่าสองอันมันก็ต้องดีที่สุดป่ะใส่เก๊กฮวยเข้าไปอีกก็ต้องดียิ่งขึ้นอีกป่ะถูกไหมแล้วก็ทำไมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมีกระบวนการการวิจัยที่ได้รับการรับรองและตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะคะเป็นงานวิจัยทางคลินิกนะคะที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดเลือนฝ้าและต้านอนุมูลอิสระได้จริงอย่างมีนัยยะสำคัญไปชอบเพราะว่าอย่างมีนัยยะสำคัญมากเลยอะเพราะว่าวันนี้คุณกล้าพูดไหมว่าคอลลาเจนยี่ห้อต่างๆบนโลกนี้ที่กินน่ะคุณแบบ significant difference น่ะมันยากมากเลยนะแต่คอลลาเจนของเราอ่ะแตกต่างแบบที่วัดผลทางแลบได้อ่ะอ่ะมาดูกันอันดับแรกนะคะเราพูดถึงเปปไทด์ทั้งหมด2ชนิดก่อนนะคะเปปไทด์2ชนิดนะคะชนิดแรกนะคะคือโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลนะคะตะกี้บอกไปแล้วต้องโอลิโกเปปไทด์ถูกไหมเพราะโอลิโกเปปไทด์ตรงเข้าผิวโดยตรงเลยจ้าแล้วเราไม่ได้มาจากปลาทะเลอะไรทะเลอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ถูกไหมทะเลเราก็คือเป็นสัมปทานมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือตอนแรกอ่ะก็คิดปลาคอดธรรมชาติจากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือไอตอนอ่านสไลด์อ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอกินแล้วลูบผิวไปได้สัก2วันรู้สึกได้ถึงแปซิฟิกเหนือจริงๆพูดเลยเพราะอะไรเพราะมันพรีเมียมมากมันแบบเฮ้ยมันพรีเมียมจริงๆซึ่งโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลนะคะให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะรวมไปถึงสร้างกรดไฮยาลูรอนิกในผิวหนังนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไฟชอบมากเลยอะเพราะว่าไอ้จังหวะของผิวเหี่ยวเพราะว่าบวชหน้าหนาวหรือเปล่าบวชหน้าหนาวผิวจะขาดน้ำไม่ได้บอกให้ทุกคนไปบวชหน้าหนาวแต่ก็คือดิฉันบวชหน้าหนาวจ้าก็ทำไมคะผิวขาดน้ำผิวขาดน้ำมันหมายถึงว่าผิวหนังเรามันไม่อุ้มความชุ่มชื้นไม่เก็บความชุ่มชื้นไว้แล้วพอเราเรียนถูกไหมคะเราเรียนรู้มาปั๊บเราจะรู้ว่า HA หรือกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยเป็นกรดที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำนะคะมากกว่าตัวโมเลกุลน้ำหนักคุณของเขาเองถึง 1,000 เท่าอ่ะแล้วคิดดูดิเราสร้างกรดไฮยาลูรอนิกได้ในผิวของเราเองอ่ะสุดยอดป่ะโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลเท่ากันที่ทำได้นะคะโอเคอีกอย่างนึงคือเปปไทด์จากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองเราก็ไม่ใช่ถั่วเหลืองที่แบบไปเก็บมาจากสวนเรือสวนไร่นาเพราะถั่วเหลืองเรานะคะเป็นถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมจริงๆแล้วก็ทำไมคะ
เพิ่มการสร้างคอลลาเจน type A นะคะ type ที่1 นะคะซึ่งเป็น type เดียวคอลลาเจนมีทั้งหมด3 type เนาะ type ที่1เท่านั้นถึงจะตรงเข้าผิวและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเป็นคีย์นะคะคือเปปไทด์จากถั่วเหลืองเนี่ยช่วยให้ผิวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระคำว่าต้านอนุมูลอิสระหมายความว่าไงต้านอนุมูลอิสระหมายความว่าทำให้ผิวเราอะมีเกราะป้องกันตนเองและแข็งแรงได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติโหสุดยอดนะสุดยอดอะเออทีนี้นะคะไอ้สองตัวก่อนหน้านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีกระบวนการย่อยที่ดีถูกปะซึ่งบริษัทแอมเวย์นะคะก็ได้เลือกกระบวนการย่อยนะคะแบบ bioenzymatic hydrolysis นะคะหรือว่าที่เรียกว่าการย่อยด้วยเอนไซม์ชีวภาพนะคะการย่อยด้วยเอนไซม์ชีวภาพมันดีกว่าการย่อยด้วยเอนไซม์ทางเคมียังไงนะคะให้พวกเราดูอย่างนี้ค่ะการย่อยด้วยเอนไซม์ชีวภาพเนาะหนึ่งคือควบคุมขนาดรวมถึงปริมาณของเปปไทด์นะคะที่จะจับตัวกันเป็นโอลิโกเปปไทด์อ่ะควบคุมได้ให้เป็นโอลิโกเปปไทด์ 100% 2คือการเกิดผลพลอยได้หรือการเกิดบายโปรดักต์อ่ะไม่มีไอ้ตรงเนี้ยคือเปิดใจมากเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะการที่ไม่มีบายโปรดักต์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าตับเราไม่ต้องทำงานหนักถูกไหมเราย่อยปั๊บย่อยได้โอลิโกเปปไทด์ล้วนๆส่งตรงเข้าผิวล้วนๆถูกไหมคะออร์แกนิก 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างตับไม่พังดีป่ะโหสุดยอดอ่ะแค่สไลด์เอนไซม์ชีวภาพนี่ก็ตื่นเต้นแล้วจริงๆตื่นเต้นทุกสไลด์แหละอืมอ่ะสไลด์นี้ก็บอกเลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะจะมีคีย์เมสเซจนะคะอยากให้ทุกคนเก็บเอาไปพูดนะคะพูดปั๊บนี่ยอดระเบิดเลยนะพูดจริงเพราะอะไรเพราะว่าโอเคกรดอะมิโนโอลิโกเปปไทด์อะไรใดๆก็ดีถูกไหมคะถ้าย่อยออกมาแล้วได้กรดอะมิโนเนี่ยกรดอะมิโนในร่างกายมีมากกว่า20ชนิดถูกปะพวกเราอ่ะจะเคยได้ยินพวกคนที่เขาบอกว่าไม่ต้องกินคอลลาเจนหรอกไปกินหนังหมูก็ได้อ่ะเคยได้ยินไหมหรือแบบพวกแบบไม่ต้องกินคอลลาเจนหรอกไปกินแบบอะไรวะน้ำซุปที่ต้มกระดูกหมูก็ได้ก็ได้คอลลาเจนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะทำไมคะทำไมแอมเวย์ถึงทำคอลลาเจนขึ้นมาถ้ามันกินหนังหมูได้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เป็นคีย์แมสเสจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากินหนังหมูเฉยๆเปปไทด์ที่ย่อยได้มันจะสเปะสปะมากมีเป็น20ชนิดเลยถูกปะที่เป็นกรดอะมิโนที่ได้อ่ะมันเป็นซ่อมหมุนซ่อมนี่ได้ไขมันเพิ่มอีกนะคะแต่เปปไทด์โอลิโกเปปไทด์ที่ย่อยจากของเรานะคะจะได้กรดอะมิโน2ตัวนะคะที่ตรงเข้าสู่ผิวโดยตรงนะคะก็คือกรดอะมิโนที่เรียกว่าไฮดรอกซีโพลีนและไฮดรอกซีไลซีนนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะกล้าเคลมเลยนะคะอันนี้เป็นคีย์เมสเสจเลยนะนักวิทยาศาสตร์กล้าเคลมเลยนะคะว่าหากผลิตภัณฑ์ใดนะคะที่ย่อยแล้วไม่พบกรดอะมิโนไฮดรอกซีโพลีนนะคะไม่ควรเรียกตัวเองว่าคอลลาเจนเออเพราะอะไรเพราะมันซ่อมผิวไม่ได้ถูกปะเราต้องการไฮดรอกซีโพลีนเพราะเราจะซ่อมผิวถูกไหมคะอือแล้วซึ่งของเราทำไมจัดไปจ้ะเต็มๆโอเคนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะอีกสารสกัดที่สำคัญนะคะเป็นดาวเด่นนะคะก็คือเก๊กฮวยจากสถาบันพฤกษศาสตร์ ABRC นะคะซึ่งสถาบันพฤกษศาสตร์ ABRC เนี่ยได้ถอดรหัสพันธุกรรมของดอกเก๊กฮวยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนั่นหมายความว่าถ้าเราทำมาร์เก็ตติ้งให้กับคอลลาเจนแบรนด์นี้เสมือนเราเป็นเจ้าของสิทธิบัตรรหัสพันธุกรรมดอกเก๊กฮวยอ่ะคิดดูดิยิ่งใหญ่ป่ะเออคิดได้เป็นที่แรกของโลกเลยนะแล้วซึ่งกระบวนการนี้นะคะมีกระบวนการคัดสรรและตรวจสอบย้อนกลับนะคะตั้งแต่เริ่มต้นคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะคัดเลือกฟาร์มเพาะปลูกเก็บเกี่ยวสกัดผลิตบรรจุไปจนถึงส่งมอบ product นี้ถึงมือคุณเป็นออร์แกนิกล้วนๆ 100% อันเนี้ยไปคุยกับคนที่กิน plant based คนจะตื่นเต้นมากเลยเพราะฝ้ายมี prospect ที่เป็น plant based นะคะตื่นเต้นมากกับสไลด์นี้นะคะเนาะซึ่งให้การที่เปปไทด์ทั้งหมดนะคะรวมถึงน้องดอกเก๊กฮวยเนี่ยมาผสานพลังกันมันจะเกิดคุณสมบัติอะไรบ้างสมมติสไลด์นี้อาจจะดูงงๆดูวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะแต่
อยากให้เราเก็บ key message นะคะตรงที่เป็นกลมๆนะคะสี่เหลี่ยมกลมๆสี่เหลี่ยมกลมๆสี่อันนะคะอันดับอันแรกเนาะเป็นกลมๆของการส่องเซลล์ผิวเข้าไปในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใส่สารสกัดอะไรลงไปที่ผิวเลยนะคะสองนะคะวงกลมที่สองนะคะเป็นวงกลมของผิวนะคะที่ได้รับแสง UV มันก็จะดูแบบยุบๆถูกไหมดูไม่แข็งแรงดูไม่เฟิร์มถูกไหมแต่พอวงกลมที่สามนะคะเป็นวงกลมของผิวที่ใส่เปปไทด์2ชนิดก็คือเปปไทด์จากน้องปลาทะเลและเปปไทด์จากถั่วเหลืองถูกไหมคะผิวก็จะฟูขึ้นมาระดับหนึ่งและดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอันวงกลมแรกถูกไหมคะแต่วงกลมสุดท้ายนี่ดีเจ๋งสุดเพราะอะไรคะเป็นการผสานทั้ง3ตัวนะคะทั้งของเปปไทด์ทั้ง2ชนิดนะคะรวมถึงสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยคิดดูดิโอ้โหผิวฟูขั้นสุดป่ะดูแบบตรงทรงผิวนี่คือเรียบเลยป่ะถูกไหมเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะตรงผิวนี่คือเรียบเลยถูกไหมรวมทั้งนะคะสิ่งที่คอลลาเจนตัวนี้ให้ได้นะคะคือฤทธิ์ในการลดเม็ดสีหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเมลาสมานะคะการลดเม็ดสีเราก็ไม่ได้พูดด้วยปากเปล่าเพราะว่าอะไรจ๊ะของเราเนี่ยลดเป็นกราฟถูกไหมตึ๊ดลดลงและเราตีพิมพ์ใน Journal of Medicine ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายวิชาการนะคะอยากให้เน้นคีย์ตรงนี้นะคะว่าคอลลาเจนอะไรอ่ะเราจะไปหาคอลลาเจนยี่ห้อไหนอ่ะที่กล้าตีพิมพ์ตัวเองลงในวารสารทางการแพทย์อ่ะคิดดูดิจะขายคอลลาเจนน่ะหรือจะทำการตลาดคอลลาเจนน่ะต้องถึงขั้นเขียนลงใน Journal of Medicine เลยเหรอเวอร์ป่ะเขาเวอร์เพราะว่าเขาคิดมาเผื่อเราแล้วไงว่าเราจะต้องทำตลาดกับน้องคนนี้ไปอีกการละดานถูกไหมคะถูกป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพอพูดถึงเมลาสมาเมื่อกี้หรือว่าที่เรียกว่าฝ้าถูกไหมคนเอเชียนี่คือปัญหาเรื่องฝ้ามากเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือแดดแรงเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรถูกไหมคะสองคืออากาศมันแบบมันร้อนแล้วมันชื้นรูขุมขนมันก็เลยเบิกโพรงนึกออกใช่ไหมมันบ่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนเอเชียจึงหาเรื่องฝ้ามากแล้วถ้าเกิดเราไปหาแพทย์ผิวหนังอะเราจะบอกว่าแพทย์ผิวหนังแทบทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยอะบอกว่าอย่าปล่อยให้หน้าตัวเองเป็นฝ้าถูกไหมเพราะอะไรฝ้ารักษายากสุดในบรรดาปัญหาผิวทั้งหมดฝ้ารักษายากสุดถูกไหมแต่คอลลาเจนตัวนี้สามารถที่จะเคลมตัวเองได้ว่าลดเลือนฝ้าบนใบหน้าได้จริงนะคะก่อนที่จะไปดูงานวิจัยนะคะให้ดูก่อนนะคะว่าเรานะคะล้ำหน้าเขาขนาดไหนนะคะเมื่อก่อนนะคะเขาใช้วิธีเทียบสีฝ้าแบบ12สีนะคะแต่ของเราจะสร้างกระบวนการการเทียบสีขึ้นมาใหม่นะคะจาก12เราเพิ่มขึ้นมาเป็น95เฉดสีละเอียดขนาดนี้คิดดูดิแล้วทำไมคะพอเราเอาไปเข้างานวิจัยทางคลินิกนะคะก็จะเห็นได้อีกเนาะว่าทำไมคะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะทั้งหมด60วันนะคะจะมีค่านะคะMASI นะคะมาซี่มาซี่มาซี่คืออะไรมากินซี่อย่างนี้หรือเปล่าโอเคถ้ามาซี่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะฝ้าเนี่ยลดเลือนลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือ 61.52% ค่ะกล้าเคลมว่าลดฝ้าได้อ่ะแล้วมีผลวิจัยทางคลินิกอ่ะถูกไหมถูกปะถ้าเกิดใครคิดว่าแบบเอ้ยมัวหรือเปล่าเอาชื่อข้างล่างไปเสิร์ชเลยตาไอ้ตัวเล็กๆข้างล่างเนี่ยค่ะถูกไหมคะเอาไปเสิร์ชได้ใช่ไหมเรากล้าเคลมขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นะคะกินคอลลาเจนตัวนี้ไป40วันนะคะความชุ่มชื้นของผิวนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะ 11.58% 11.58% นี่ตื่นเต้นมากนะเพราะอะไรในฐานะมนุษย์ผิวแห้งแต่มันอย่างเรานี่คือผิวไม่อุ้มน้ำถูกปะแค่เพิ่มกิน40วันเพิ่ม 11% นะแล้วถ้ากินต่อไปเรื่อยๆมันกินได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถูกไหมคะเพราะมันย่อยด้วยเอนไซม์ชีวภาพทั้งหมดถูกไหมไม่เหลือสารตกค้างถูกไหมกินได้เรื่อยๆถ้ากินมากกว่า40วันนะปริมาณความชุ่มชื้นก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกปะน่าจะเด้งกว่านะพวกเราอะเอาจริงโอเคอ่ะอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดprospect ใครนะคะที่เป็นสายแบบวิชาการนะคะแนะนำให้เขาเสิร์ชเลยบางคนเขาเสิร์ชตรงนั้นเลยนะสมมุติฟังจากเราอย่างเงี้ยเสิร์ชชื่องานวิจัยเลยค่ะ
พราะอะไรคะเราสามารถที่จะเคลมได้นะคะว่าของเราเป็นการ depigmenting จริงๆดีแปลว่าลดลงนะคะ pigment ตรงเม็ดสีเนาะตรงสีเขียวนะคะเห็นนะdepigmenting จริงๆก็คือลดเลือนเม็ดสีผิวหรือลดเลือนฝ้าได้จริงๆนะคะด้วยสารสกัดจากคริสแตนตัมมอนคริสแตนตัมมอนคำนี้นะคะแปลว่าดอกเก๊กฮวยนะคะเขาบอกว่าคริสแตนตัมมอน extract for the treatment of melasma สามารถที่จะดูแลฝ้าได้ด้วยสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยจริงๆอ่ะโหสุดยอดปะสุดยอดมากนะคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะสรุปผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะกระตุ้นนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลนะคะช่วยกระตุ้นให้ผิวสามารถปกป้องตนเองได้โดยธรรมชาตินะคะทำให้เกิดการสร้างเส้นใยคอลลาเจนเติมผิวเข้าไปให้ผิวมันฟูมันแข็งแรงถูกไหมเพิ่มอีลาสตินนะคะแล้วก็เฟโบรเนคตินนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผิวทำไมยืดหยุ่นนอกจากนี้นะคะยังใส่กรดไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้าไปอีกนะคะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นถึงขีดสุดให้อีกโหเวอร์ป่ะเวอร์มากมีแค่อย่างเดียวนะจ๊ะสารสกัดเดียวสารสกัดน้องเปปไทด์จากถั่วเหลืองทำไงช่วยให้ผิวอันนี้ก็เป็นคีย์เมสเซจเหมือนกันที่ฝ้ายชอบมากเพราะว่าอะไรคะมันคือการช่วยให้ผิวเนี่ยมีความสามารถในการปกป้องดูแลตัวเองและซ่อมแซมตัวเองได้วันนี้เราไม่ต้องมาแบบกังวลน่ะนึกออกปะถ้าเรากินตัวเนี้ยแล้วยิ่งเราทาสกินแคร์ที่ดีถูกไหมคะอาร์ติสตรีเราเจ๋งมากอยู่แล้วเราใช้ตัวเนี้ยควบคู่กับอาร์ติสตรีแทบจะหมดห่วงไปเลยถูกไหมยังไม่รวมถึงสารสกัดจากน้องเก๊กฮวยนะคะที่สามารถปกป้องรังสี UV นะคะและเคลมได้ด้วยงานวิจัยนะคะว่าสามารถที่จะลดเลือนฝ้านะคะและทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสและต้านอนุมูลอิสระได้จริงเลิศปะเลิศมากนี่ให้ดูหน้าตาผลิตภัณฑ์ต้องถามพี่เต๋าก่อนว่าพี่เต๋าจะให้หนูพูดแผนไหมคะถ้าไม่พูดหนูก็จะเตรียมจบจัดไปจัดไปอ้าวได้พี่เต๋าบอกให้หนูจัดหนูก็จัดอยู่แล้วหนูพร้อมจัดไปโอเคอันเนี้ยก็จะบอกก่อนว่าความพิเศษของเขาอะไฟเห็นแพ็กเกจจิ้งไฟก็อินแล้วอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าให้ดูนะอันเนี้ยไปถ่ายรูปกับน้องคนที่เขาเป็นช่างกล้องแล้วน้องอะน้องพูดเองด้วยนะบอกเฮ้ยน้องพี่ต้องถ่ายรูปคู่กับโปรดักต์อะเขาบอกว่าพี่ไฟโปรดักต์มันถ่ายง่ายมากเลยอะมันมุมไหนมันก็สวยอะสุดยอดป่ะเพราะนางคือสีอะไรคะโรสโกสีโรสโกทุกคนนี้มาแรงนะคะเลิศนะถ่ายแบบมุมไหนก็สวยหน้านางแบบอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าโปรดักต์ใช่ไหมสวยมากจริงๆอ่ะโอเคแต่ตะกี้เราคุยกันไปถึงเรื่องคอลลาเจนแล้วถูกไหมนอกจากคอลลาเจนที่ดีแล้วเนี่ยยังต้องมีความยืดหยุ่นของผิวรวมทั้งกรดไฮยาลูรอนิกที่ดีถูกไหมคะเราขอ wrap up to beauty อย่างเร็วให้กับทุกคนนะคะตะกี้ไฟโตอินฟิวส์พูดไปแล้วถูกไหมเพื่อที่จะทำไมคะสร้างคอลลาเจนอีลาสตินและช่วยให้ผิวเนี่ยสามารถปกป้องกรดไฮยาลูรอนิกในผิวได้เองถูกป่ะสุดยอดไหมปกป้องอ่ะนอกจากมีแล้วเติมเข้าไปแล้วอ่ะยังปกป้องไม่ให้มันออกอีกอ่ะรวมไปถึงนะคะอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือไฟโตเซรามายด์นะคะอันนี้ก็เป็นคีย์เมสเซจเหมือนกันถ้าเกิดโพสเปกของคุณนะคะหรือผู้มุ่งหวังของคุณนะคะเป็นสายสกินแคร์ทุกคนผู้หญิงทุกคนจะต้องรู้จักคำว่าเซรามายด์แล้วเซรามายด์บนท้องตลาดเนี่ยหรือเซรามายด์บนโลกใบนี้มีแต่เซรามายด์ที่เป็นแบบทาผู้หญิงที่เป็นสายสกินแคร์รู้อยู่แล้วว่าเซรามายด์แบบทาเพื่อใช้ปิดรูขุมขนไม่ให้ความชื้นออกและไม่ให้มลภาวะเข้าแต่คิดดูดิ True Vivity ของเราอ่ะไฟโตเซรามายด์ของเราเป็นเซรามายด์แบบที่กินเข้าไปอ่ะแบรนด์เดียวอ่ะที่กินเข้าไปได้อ่ะโอ้โหสุดยอดปะสุดยอดมากโอเคอ่ะน้องลดความขรุขระของผิวด้วยนะคะอย่างดิฉันผู้มีรูขุมขนที่เบิกโพรงนะคะรูขุมขนก็จะค่อยๆหุบเล็กลงรูขุมขนเริ่มสำรวมกายวาจาใจนะคะโอเคซึ่ง
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จากทางคลินิกนะคะให้พวกเราดูตัวเลขนะอันนี้ใช้คำว่าพิสูจน์จากทางคลินิกนะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ามี significant difference ถูกไหมมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญถูกไหมคะผ่านแลบถูกไหมโอเคเห็นตัวเลขก็ตื่นเต้นแล้วปะเออ60วันน่ะเอาดินี่ให้ดูหน้าตาซึ่งต่อเลยนะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยนะคะทั้ง True Vivity และ Collagen Complex นะคะผลิตโดยสถาบันนะคะสุขภาพ Nutrilite นะคะทุกคนใครเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับ Prospect ทุกคนต้องรู้จักสถาบัน Nutrilite น้อยคนมากที่จะไม่รู้จักถูกไหมเออเพราะว่าชุดลดน้ำหนักเราทำไมดังมากจริงๆซึ่งพอเราพูดถึง Nutrilite เนี่ยมันก็เลยต้องตั้งคำถามอีกอะว่าทำไมถึงต้องเป็น Nutrilite นึกออกปะเราสามารถคุยกับ Prospect เราได้เลยนะคะว่าThree reasons Nutrilite is like right for you ใช่ไหมลิ้นก็เริ่มพันกันแล้วนะสามเหตุผลที่ทำไม Nutrilite ถึงดีที่สุดสำหรับเราอันดับแรกนะคะคือ Nutrilite เนี่ยมีฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองที่ผ่านการรับรองค่ะสองคือเราดูแล9โปรเซสตั้งแต่เลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงปลูกคัดสรรสกัดใส่ซองส่งมอบให้ถึงมือเราถูกไหมให้เราลองนึกนะคะอันนี้ข้อ2เนี่ยฝ้ายก็เป็นคีย์เมสเสจไปคุยกับคนที่อยากทำแบรนด์อาหารเสริมเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าสมมติวันนี้เราจะทำแบรนด์อาหารเสริมอะเรารู้ว่าการผลิตแบบ OEM ก็คือไปจ้างเขาผลิตถูกปะกระบวนการจ้างเขาผลิตปั๊บ OEM จ้างผลิตแต่บางที่ไม่ได้รับจ้างบรรจุเราต้องย้ายจากที่ที่แบบ OEM มาแล้วก็มาบรรจุอีกที่นึงถูกไหมเออแต่คิดดูดิถ้าเราอ่ะทำการตลาดให้กับ Nutrilite อ่ะทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นวิจัยคัดสรรผลิตบรรจุอ่ะเราทำได้ในที่เดียวอ่ะเราไม่ต้องย้ายไปย้ายมาไม่ต้องเสี่ยงกระบวนการในการปนเปื้อนถูกไหมคะมันเจ๋งตรงนี้นะคะรวมถึงอะไรคะแบบที่ข้อที่3นะคะก็คือ satisfaction guarantee นะคะเรานะคะสามารถการันตีได้ว่าถ้ากินแล้วอ่ะไม่ชอบกินแล้วจับผิวไม่ลื่นหรือกินแล้วรู้สึกรูขุมขนไม่สำรวมก็หิ้วมาคืนได้ถ้ากินไม่ถึงครึ่งอะนะเห็นไหมเขากล้าพูดขนาดนี้เพราะเขามั่นใจในงานวิจัยเขาอะถูกปะเออแล้วNutrilite อยู่บนโลกนี้มา80ปีไม่ใช่80ปีเดี๋ยวต้องมากกว่านั้นสิถูกไหมอ่ะอันนี้ให้ดูหน้าตาของฟาร์มนะคะซึ่งอ่ะพูดแผนแล้วนะอันนี้ก็Nutrilite เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่มาบนโลกนี้มันจะเป็น100ปีแล้วนะคะแล้วพาร์ทเนอร์ของ Nutrilite นะคะก็คือบริษัท Amway นะคะซึ่งทุกคนพอพูดถึง Amway จะรู้สึกบางคนนะบางคนตื่นตระหนกตกใจอ่ะเออเพราะแบบเฮ้ย Amway เหรอพี่ป้าจะมาชวนฉันขาย Amway ป่ะวะอะไรเงี้ยนึกออกปะสิ่งสำคัญนะคะที่เป็น key message นะคะคือการที่เราทำไมคะต้องเคลียร์ความคิดของเขาให้ได้นะคะไปขึ้นสไลด์นี้เลยนะคะเป็นสไลด์ที่พูดถึงว่าธุรกิจแอมเวย์นะคะแตกต่างจากการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้าอย่างไรยิ่งถ้าเราไปทำการตลาดกับเด็กนะคะกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มที่ขายของออนไลน์เป็นปกติแล้วนะคะทุกวันนี้มีกระบวนการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้าคือไปฝากซัพพลายเออร์สต็อกอะเออซึ่งการฝากซัพพลายเออร์สต็อกเนี่ยเขาก็จะคิดว่าแล้วธุรกิจเนี้ยจะมาชวนทำแอมเวย์หรือว่าจะมาขายคอลลาเจนของแอมเวย์หรือจะมาทำการตลาดให้กับคอลลาเจนของแอมเวย์อ่ะมันต่างอะไรกับการขายสินค้าแบบไม่สต็อกสินค้านะคะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับแอมเวย์ก่อนนะคะแอมเวย์เนี่ยนะคะเป็นซัพพลายเออร์นะคะที่ยิ่งใหญ่มากของโลกคำว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างซัพพลายเออร์นะคะทำหน้าที่ในการผลิตนะคะจัดหานะคะสินค้าคุณภาพระดับโลกนะคะทั้ง Nutrilite นะคะเป็นแบรนด์อาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับ1ของโลกมาเกือบ100ปีรวมไปถึง Artistry นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะคะระดับพรีเมียมนะคะที่ติด1ใน5ของโลกจากการสำรวจด้วย Euromonitor นะคะแล้ว eSpring อีกอะเครื่องกรองน้ำถูกไหม Atmosphere Sky อะเครื่องกรองอากาศอะโอ้โหแต่สิ่งที่ Amway ทำให้เรานะคะนอกจากหาสินค้าที่โคตรเจ๋งมาให้เราแล้วนะคะ Amway ทำอะไรมาให้เราอีกบ้างนะคะ1คือทำระบบสต็อกสินค้าระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์เราไม่ต้องจ่ายเอง
ทำ research and development ให้เรานะคะเราไม่ต้องคิดค้นวิจัยเองลองคิดดูดิถ้าเกิดจะทำคอลลาเจนมาสู้กับแอมเบสต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถูกไหมเออซึ่งนอกจากนั้นยังทำช็อปให้ทำเว็บไซต์ให้รวมถึงถ้าเกิดคุณสั่งผ่านออนไลน์ก็ทำไมคะแพ็คกิ้งและจัดส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าคุณน่ะสุดยอดปะสุดยอดมากแต่สิ่งที่เราทำนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยแอมเวย์มีทุกอย่างให้เราแล้วแต่สิ่งที่เราทำนะคะคือทำการตลาดหรือที่เรียกว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะให้เราลองนึกถึงนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะทำแบรนด์คอลลาเจนสักแบรนด์หนึ่งถูกไหมแล้วคอลลาเจนตัวนี้กล่องนี้คือ1,500 บาทอะถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์อะเราต้องเผื่อ500 บาทของในนี้เป็น500 บาทอย่างต่ำบางที่ก็700บางที่มากกว่านั้นถูกไหมคะเพื่อที่จะทำมาร์เก็ตติ้งนั่นหมายความว่าปริมาณสารสกัดอะคุณต้องได้น้อยกว่า 1,500 บาทอย่างน้อยเป็นเท่าเป็นครึ่งหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมแต่วันนี้ธุรกิจแอมเวย์อะค่ะเลือกซัพพลายเออร์นิวทรีไลท์ที่ดีมากๆสำหรับเราและ 1,500 บาทที่เราจ่ายไปอะเราจ่ายเพื่อสารสกัดระดับงานวิจัยทางคลินิกจริงๆถูกไหมคะเอออ่ะทีนี้เนาะคอนเซ็ปต์นะคะของทั้งนิวทรีไลท์นะคะที่เป็นตัวคอลลาเจนคอมเพล็กซ์แล้วก็ทรูวิวิตี้นะคะคอนเซ็ปต์ของเขานะคะเฟย์ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นการผสานกันนะคะของทั้งนิวทรีไลท์ที่เป็นแบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่งของโลกและอาร์ติสทรีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางพรีเมียมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะรวมตัวกันนะคะในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าอาร์ติสทรีกินได้อะสุดยอดปะเครื่องสำอางกินได้อะกินแล้วสวยอะจากข้างในอะเออซึ่งอ่ะมาดูเซต30 วันอันนี้เวลาเราคุยเราก็คุยกันแบบนี้เลยนะว่าเซต30 วันสมมุติเราจะดูแลผิวด้วยคอลลาเจนคอมเพล็กซ์และทรูวิวิตี้ถูกไหมคะฝ้ายอ่ะโอเคตอนนี้มันมีชุดโปรโมชั่นที่มันแถมน้องแก้วถูกไหมแถมแก้วซึ่งแก้วก็น่ารักมากแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกินกันแบบเจ้าของกิจการเราต้องกิน4 ซองต่อวันหรือเปล่าถูกไหมพอเรากิน4 ซองต่อวันนั่นหมายความว่าเช้า2 เช้า 2แล้วก่อนนอนอีก2หรือเย็น2ก็ได้ถูกไหมคะ4กล่องนะคะ 6,000 บาทถูกมากอ่ะคุณเมื่อนึกถึงการแบบไปฉีดผิวหรือไปเอาอะไรเข้าหน้าก็ไม่รู้หรือจะต้องไปยกลิฟติ้งเอ่ยใดๆเอ่ยเส้นนี้คือถูกมากถูกไม่ไหวถูกกว่าคอลลาเจนในร้านสะดวกซื้อนะคะที่แบบไม่มีงานวิจัยแล้วกล้าขาย2 ละ 59 บาทอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ฝ้ายแบบเคลียร์ความคิดของคนที่จะมาทำมาร์เก็ตติ้งเลยนะก็บอกว่าเฮ้ยคอลลาเจนเราอะซองละ50 บาทอะแต่เป็นคอลลาเจนที่ทำไมคะที่มีงานวิจัยทางคลินิกระดับโลกตีพิมพ์มาตรฐานทางการแพทย์แล้วขายให้เราได้ในราคาซองละ50 บาทอะแต่คอลลาเจนอื่นอะขายแพงกว่านี้อะบางซองเป็น100อะไม่มีอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเซตดูแลผิว30 วันนะคะคุณจัดตามนี้ได้เลยนะคะก็จะได้แต้มทั้งหมด2,983 แต้มถูกไหมหนึ่งแต้มเท่ากับ3 บาทถูกไหมแล้วทีเนี้ยกระบวนการในการสร้างรายได้นะคะเอาให้ดูก่อนจะเริ่มคุณต้องถ่ายภาพเก็บไว้เพราะว่าภาพคุณจะมีมูลค่าหลายล้านบาทมากดิฉันพูดเลยถูกปะเออภาพคุณจะมีมูลค่าหลายล้านบาทมากอย่างดิฉัน10 วันก็คือไม่ไหวแล้วถ้าสมมติตะกี้เราคุยกันที่ยอด PV ที่2,983ใช่ไหมอ่ะมาดูอันนี้ฝ้ายปัดลงนะคะนั่นหมายความว่าเราถ้าเกิดเราปัดขึ้นถ้าเกิดเราปัดขึ้นหรือเราคิดเป็น 3,000 เราจะได้มากขึ้นแต่อันนี้คือทำไปแล้วไงแล้วก็พูดอันนี้แล้วต้องชินปากไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องปรับนะคะก่อนกินให้ถ่ายรูป before แล้วก็กินอย่างผู้ประกอบการเหมือนคล้ายๆกับจะทำ marketing ก็ต้องรู้จริงถูกปะเออกินอย่างผู้ประกอบการกินตามสูตรที่ดิฉันกินนะคะแล้วหน้าก็จะแบบขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าสมมตินะคะเรามีคนที่กินแบบนี้แล้ว10 วันเปลี่ยนสมมติเรากินแล้ว10 วันเปลี่ยนมันต้องมีคนอยากกินตามปะมันต้องมีอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทุกคนนะคะปิดเซตคอลลาเจนเซตนี้ถูกไหมถูกปะเออแสดงว่าเราคิดเป็นตัวเลขนะคะกลมๆนะคะยอดกลุ่มของเราก็คือ15,000 แต้มถูกไหมคะแอมเวย์จะให้สิ่งที่เรียกว่าแคชแบ็กนะคะหรือว่าเงินคืนกลับเข้ามาในบัญชีของเรานะคะทั้งหมด 9% นะคะซึ่งแคชแบ็กที่เราได้เนี่ยก็คือ2,925 บาทนะคะนี่พูดเร็วๆนะคะแต่
ความน่ารักของแอมเวย์ประเทศไทยก็คืออะไรจ๊ะมีเงินเพิ่มอีก 20% เพราะฉะนั้นเงินเข้าบัญชีของเรานะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะง่ายๆแบบง่ายๆหาคนกินเป็นเพื่อนเราอะชวนเพื่อนสวยอะใช่ปะหาคนกินเป็นเพื่อนเรา6-5คนรวมเราด้วยอะก็มีเงินเข้าบัญชีประมาณ 3,510 บาทแต่ถ้ามันได้แค่นี้ก็คงไม่เรียกธุรกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องไปต่อจ้ะถ้าสมมติตะกี้เราทำทีวีทั้งหมด 15,000 ทีวีได้แล้วอะเราคิดว่าเราจะสามารถดูแลเพื่อนให้มี 15,000 คะแนนเหมือนเราได้ปะมันก็ต้องได้อยู่แล้วถูกไหมเรารู้ว่าแบบมันคือกระบวนการชวนคนกินชวนคนกินแล้วชวนคนสวยเพื่อนเขาก็ต้องมีเพื่อนถูกไหมซึ่งกระบวนการเพื่อนมีเพื่อนเนี่ยพอรวมยอดกลุ่มทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะคะก็จะได้ทั้งหมด 90,000 แต้มนะคะซึ่งแอมเบย์ก็จะให้แคชแบ็กเรามาทั้งหมด 18% ถูกไหมคะ 18% พอคิดเป็นเงินนะคะที่เราจะได้กลับมาก็คือ 28,350 บาทแต่ความเจ๋งของแอมเบย์ประเทศไทยคืออะไรรู้ปะแอมเบย์ประเทศไทยนะคะให้เงินโบนัสนะคะที่เรียกว่า Core Plus นะคะให้เพิ่มเข้าไปอีก 50% จากยอดแคชแบ็กที่เราทำได้อะค่ะสุดยอดมากนะคะเพราะว่าเลยคะแอมเบย์เนี่ยมี100กว่าประเทศทั่วโลกถูกปะแต่ประเทศไทยอ่ะเป็น1ใน4ประเทศนะคะที่แอมเวย์โลกนะคะเลือกที่จะใช้แผน Core Plus กับเรานั่นหมายความว่าเราได้เงินเพิ่มขึ้นอีก 50% น่ะไม่เอาหรอเอาดิถูกป่ะฝากธนาคารได้ 0.5 ทำแอมเวย์ได้50เอาไปเอาอยู่แล้วถูกไหมคะเงินเข้าบัญชีนะคะมากกว่า 40,000 บาทอ่ะอันนี้คิดขำๆเลยนะรวมไปถึงถ้าเกิดเราดูแลเพื่อนเป็นเราดูแลตัวเองให้มียอด 90,000 แต้มได้เราคิดว่าเราจะดูแลเพื่อนให้มียอด 90,000 แต้มได้ปะมันเป็นไปได้อยู่แล้วถูกไหมคะก็เราทำเป็นแล้วนี่ถูกไหมยอดกลุ่มของเราทั้งหมดนะคะก็จะรวมกันเป็น 540,000 แต้มนะคะซึ่ง 540,000 แต้มเนี่ยแอมเวย์จะให้แคชแบ็กมาทั้งหมด 23% นะคะพอแคชแบ็กหักลบให้เพื่อนนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับเป็นลูกโซ่หรือเปล่าพี่อันนี้เราก็ไปเคลียร์กันในแผนการตลาดถูกไหมคะแต่ว่าแคชแบ็กที่เราได้นะคะรวมถึงคอพลาสติก 50% นะเกือบ 200,000 นะแต่สไลด์เนี้ยก็ยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ปะแม้ว่าเงิน 200,000 นะสำหรับบางคนก็คือตื่นเต้นมาแต่คนที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะอะไรก็ไหนคุณบอกว่า Amway มันต่างจากการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้าไงถูกไหมแล้วตะเกียไอ้ที่ทำอยู่มันต่างไงอ่ะก็คุณก็คือไปขายป่ะแล้วก็หาคนมาขายด้วยป่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเคลียร์ความคิดในช็อตที่สองนะคะว่าธุรกิจ Amway นะคะต่างจากการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้ายังไงนะคะมาดูกันนะคะตะกี้เราอ่ะดูแลตัวเองให้มียอด 500,000 แต้มได้แล้วอะเราคิดว่าเราจะดูแลยอดให้มี150,000แต้มได้ปะ150,000แต้มมันเป็นไปได้อยู่แล้วถูกปะถ้า500,000ทำได้150,000ต้องทำได้ถูกปะซึ่งกระบวนการที่ถ้าเรามีเพื่อนนะคะแล้วเราดูแลเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยมียอดธุรกิจ150,000แต้มนะคะแอมเวย์จะจ่ายค่าดูแลทีมให้เรานะคะทีมละ 6% นะคะจากยอดของเพื่อนนะคะซึ่งทีมเนี้ยค่าดูแลทีมเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเพื่อนนะเพื่อนก็ได้มีส่วนของเพื่อนไอ้ที่เป็นแสนกว่าบาทแสนสองเนี่ยเพื่อนแสนสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยเพื่อนได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราได้นะคะจากบริษัทแอมเวย์นะคะคือค่าดูแลทีมทั้งหมด 6% นะคะซึ่งค่าดูแลทีมเนี่ยแหละที่มันจะถูกจ่ายให้เราตลอดไปแบบที่เรียกว่าเป็นอะไร passive income ค่ะทุกวันนี้คนพยายามวิ่งหา passive income กันมากมายถูกไหมคะแต่จะมีแบรนด์คอลลาเจนแบรนด์ไหนอะที่อนุญาตให้เราทำการตลาดแล้วมีแพสซีฟอินคัมได้อะถ้าไม่ใช่คอลลาเจนคอมเพล็กซ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามเมื่อกี้แอมเวย์ต่างจากการขายของออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้ายังไงนะคะก็คือแอมเวย์แตกต่างเพราะแอมเวย์นะคะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทำการตลาดและทำให้ตัวเองมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้สุดยอดปะสุดยอดมากอ่ะแค่แบบลงทุนในการดูแลตัวเองไม่ถึงหมื่นด้วยนะไม่ถึงหมื่นนะใช่ปะมีรายได้เราสามารถมีรายได้ต่อยอดที่อย่างเป็น passive income ได้อ่ะสุดยอดนะแล้วซึ่งทำไมคะวันนี้
ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งถูกปะไม่ต้องคุยถึงเรื่องลงทุนนะเอาแค่ให้อยู่ในเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะคะธุรกิจดาวรุ่งในปี2564นะคะอันดับแรกนะคะธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มอันดับ5ธุรกิจความงามและธุรกิจอันดับ10คือธุรกิจบำรุงผิวถ้าเราทำการตลาดให้กับคอลลาเจนคอมเพล็กซ์และทรูบิวตี้อ่ะนั่นหมายความว่าเราอยู่ใน3ใน10ของธุรกิจดาวรุ่งแล้วปะถูกไหมคะไม่เข้าได้ไงถูกไหมเออและทีเนี้ยมันก็ต้องมีคนถามอีกอะก็ใช่อ่ะพี่แล้วทำไมต้องเข้าแล้วทำไมต้องทำกับแอมเบย์อะอะทำกับแอมเบย์เพราะ1คอลลาเจนนี้มีงานวิจัยถูกไหมคะ2คือให้คุณดูนะคะยอดขายของบริษัทแอมเบย์ประเทศไทยนะคะตั้งแต่ต้นนู้นมาเลยถูกไหมคะแอมเบย์อยู่ในประเทศไทยมาปีนี้น่าจะเข้าปีที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะ30กว่าแล้วไหมอะใช่ไหมไอ้ยอดขายตรงเนี้ยกราฟเนี้ยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับกราฟนี้กราฟนี้ก็คือไปยืมหมอวัชรามานะคะแต่ก็เป็นกราฟเปิดใจอีกเหมือนกันเพราะอะไรคะทุกมรสุมเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไม่เคยสะเทือนยอดของแอมเวย์ประเทศไทยเลยอยากปรบมือขอให้ปรบมือดังๆให้กับบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะคะยอดเราโตขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งปีที่ผ่านมาถูกปะปีที่มีโควิดปีที่ธุรกิจแทบธุรกิจล้มละเนรนาถปีที่ทำไมคะมี PM 2.5 ถูกไหมคะยอดขายแอมเบย์ประเทศไทยก็ไม่ตกสุดยอดป่ะมันเหมือนกับวันนี้ค่ะเราอะค่ะจะลงเรือไปในมหาสมุทรถูกไหมถ้าเราจะต้องเลือกเรือสักลำหนึ่งเราต้องเลือกเรือลำไหนอะที่เราจะแบบไม่ตายกลางทางในมรสุมแห่งเศรษฐกิจโลกยุคนี้เศรษฐกิจโลกที่ทุกคนทุรักทุเลกันหมดอ่ะเราก็ต้องเลือกเรือยำลำใหญ่ถูกไหมคะถูกป่ะแล้วถ้าคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยมันเป็นเสมือนกับพาหนะในเรือยำลำใหญ่ลำนี้ของเราอะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราไปเคลียร์ความคิดน้องๆวัยรุ่นได้อีกนะคะว่าเมื่อวานอะฝ้ายให้ลองให้น้องๆวัยรุ่นนะคะลองคีย์เซิร์ชคำว่าคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของนิวทรีไลท์นะคะลงไปในInstagram นะคะเพื่อดูว่าแฮชแท็กของคอลลาเจนคอมเพล็กซ์เนี้ยมีคนทำเยอะมากหรือน้อยแล้วเด็กเห็นแล้วเด็กเห็นช่องว่างทางการตลาดเลยอะเพราะว่าก็เริ่มทำมีแค่ยังไม่ถึง 5,000 แฮชแท็กเลยอะแต่คอลลาเจนทั่วประเทศไทยอะแฮชแท็กเป็น10ล้านแฮชแท็กอะนั่นหมายความว่ามาร์เก็ตติ้งที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ในคอลลาเจนคอมเพล็กซ์มันยังมีอีกเยอะมากถูกไหมเพียงแต่เรายังไม่ได้ลงไปเล่นถูกไหมคะเออนี่ยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมากมายนะคะอันนี้ก็เราคุยกันแบบสนุกสนุกเพราะว่านี้เรารู้อยู่แล้วเพราะเราอยู่ในทีมของ Brit Worldwide นะคะองค์กรที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปและอินเดียถูกไหมไม่ต้องคุยถึงสองคนนี้นะคะเรารู้จักหน้าค่าตาของเขาเป็นอย่างดีนะคะขวยเขินกันนิดนึงแต่สิ่งที่ฝ้ายอยากจะขายนะคะคืออยากให้พวกเรานะคะทำงานนะคะอย่างผู้เป็น business owner จริงๆอ่ะคุยกับเขาอย่าง win-win situation จริงๆอ่ะเพราะเราทำงานนะคะขอให้เราทำงานกันแบบขอให้เราทำงานกันแบบคุยกันแบบนักธุรกิจอ่ะค่ะเอาก็คือเอาไม่เอาก็คือ next มันคือแค่นั้นเหมือนอย่างที่บิลบิดสอนว่าคุณโชว์ the plan ไปเถอะ 1,200 plan นะคะเดี๋ยวคุณจะต้องเป็น billionaire เขาสักวันนึงแล้วสิ่งที่ป้ายประทับใจนะคะในตัวของบิลเบรดมากๆนะคะ success is how many people are better off because you late นะคะความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่อ่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้มีกี่ชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะมีคุณอยู่บนโลกใบนี้ค่ะชอบมีคนถามป้ายเหลือเกินว่าทำไมถึงเลือกทำแอมเบย์ทั้งที่เป็นครูอยู่แล้วเชื่อไหมว่าป้ายตอบว่าอะไรรู้ป่ะป้ายบอกเขาว่าป้ายเป็นครูอ่ะป้ายส่งนักเรียนได้แค่ถึงห้องสอบหรือส่งนักเรียนได้แค่ถึงจบการศึกษาแต่ป้ายไม่สามารถรู้เลยว่าชีวิตหลังการจบการศึกษาของเขาจะเป็นยังไงต่อไปแต่ธุรกิจอันเนี้ยป้ายเชื่อว่าถ้าใครเห็นนะมันหมายความว่าคุณจบการศึกษาทั้งชีวิตของคุณมันคือการแบบการส่งเขาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะบิลบริดนะคะองค์กรของเรานะคะระดับโลกมากๆนะคะอยากให้พวกเรานะคะไปเซิร์ชท่านนะคะและระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะ
ชื่อของท่านยังคงอยู่ใน Google นะคะไปเซิร์ชอ่านประวัติของท่านได้นะคะรวมถึงอันนี้ก็ได้รูปนี้มาจาก Pinterest เหมือนกันนะคะท่านก็พูดนะคะ Do today what others won't so you can live tomorrow how others can't จงทำวันนี้นะคะในสิ่งที่คนอื่นไม่เลือกที่จะทำเพื่อที่วันหนึ่งนะคะคุณจะมีชีวิตในแบบที่คนอื่นไม่คิดว่าจะมีได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้พวกเรานะคะจริงจังตั้งใจกับคอลลาเจนและทรูบิวตี้นะคะไม่มีโอกาสในมันโอกาสครั้งนี้มันคือสุดยอดแล้วอะ product ดีราคาดีมาก approachable เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มถูกไหมคะแล้วพวกเราโตไปด้วยกันเนาะโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือนะคะ